สวัสดีครับนายวิโรจน์ครับจะพูดถึงวิธีการเพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Microsoft Team โดยที่จะเพิ่มเข้าไปทีละหลายๆคนนะครับซึ่งโดย Default นะครับของ Microsoft Team ในตอนนี้นะครับถ้าต้องการจะเพิ่มสมาชิกเข้าไปนะครับก็ทำได้ทีละคนนะครับสามารถที่จะเพิ่มแบบรับเป็นไฟล์ CSV หรือว่าเป็น Excel นะที่จะเพิ่มเข้าไปทีละเป็นกลุ่มๆได้นะครับก็ในคลิปนี้ผมจะใช้ Power Automate นะครับเพื่อที่จะอ่านข้อมูลที่เป็นอีเมลของสมาชิกที่เพิ่มเข้าไปนะครับอ่านจาก Excel นะครับที่เป็นออนไลน์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำรายชื่อเหล่านี้นะครับที่เป็นอีเมลเหล่านี้นะครับใส่เข้าไปใน Microsoft Team นะครับโดยการผ่านทาง Power Automate นะครับก็กด close ไปก่อนนะครับเริ่มต้นมาก็ไปเปิดใช้ Power Automate ก่อนนะครับก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เสิร์ชหา Power Automate นะครับก็กดแอดเข้าไปนะครับอ๋อย้อนไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ทีมก่อนนะครับกลับไปที่ทีมแล้วก็ไปสร้าง Excel ก่อนนะครับรายชื่อของสมาชิกแล้วกันนะครับก็ใส่หัวข้อไลน์มาแล้วอีเมลนะครับแล้วก็ก็อีเมลมาวางนะครับเดี๋ยวนั้นก็แปลงตรงนี้นะให้เป็นเทเบิลก่อนนะครับก็เลือกไปที่ insert นะครับแล้วก็กดที่ตรง Table ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย My Table has header นะครับมีหัวตารางนะครับก็โอเคนะครับโอเคก็แบ่งเป็น Table เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กลับไปที่ Power Automate อีกรอบหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วเราก็สร้าง Flow ขึ้นมาใหม่นะครับโฟอันนี้ก็จะเป็นโฟที่ดึงข้อมูลจาก Excel เมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มใน Microsoft Team นะครับก็กดสร้างจาก Blank นะครับแล้วต้นมานะต้องประกาศทริกเกอร์ก่อนนะซึ่งตรงนี้ผมใช้ Manually Trigger Narcotic Flow นี่ก่อนนะครับก็เป็น manually trigger a flow นะครับเป็นปุ่มจากมือถือนะครับก็อย่างหนึ่งแต่จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้การ trigger ตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นสเต็ปแรกนะครับต้องมี trigger ก่อนนะจากนั้นก็เพิ่มสเต็ปใหม่เข้าไปนะครับคือการอ่านไฟล์ Excel เข้ามานะครับก็เปิดคำว่า Excel นะครับแล้วก็list row นะครับ list row present in a table นะครับทีนี้ก็ไปเลือกนะครับว่าเนี่ยเก็บไฟล์ Excel ไว้ที่ไหนนะครับก็พิมพ์ชื่อกลุ่มเข้าไปนะเมื่อกี้ชื่อว่า team A นะครับฉะนั้นก็ที่เก็บไฟล์เมื่อกี้นะครับอยู่ใน Document นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Excel นะครับชื่อ Member เมื่อกี้นะครับจากนั้นก็ใส่ Table เข้าไปนะครับ Table 1นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้สร้าง Excel แล้วนะแล้วก็แปลงข้อมูลที่เป็นช่วงเมื่อกี้ให้เป็น Table แล้วนะครับเขาก็ตั้งชื่อให้เราว่า table 1แล้วก็ตามนั้นไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับ
อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับกดวิธีจะเพิ่มสเต็ปเข้าไปในลิสต์โรว์นะลองกด New ได้ไหมโอเคทุกทีลิสต์โรว์มาแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้ apply นะครับ apply to each นะครับครับแล้วก็เลือก output มานะครับจากสเต็ปก่อนหน้านะครับเลือกคำว่า value มานะครับก็ประมาณนี้ครับเริ่มต้นมาก็เปิด Excel มาก่อนนะฮะแล้วก็ list ทุก row ใน Excel นี้นะครับจากนั้นก็วน loop นะครับแต่ละ row นะครับก็ดึงค่ามานะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยดึงมาแล้วทำไงต่อก็ add อีเมลตัวนั้นเข้าไปในทีมนะครับปรากฏเพิ่ม action เข้าไปในloop นะครับก็พิมพ์คำว่าทีมนะครับ Microsoft Team นะครับแล้วก็บอกว่า add member to a team นะครับนั้นก็เลือกทีมนะครับก็เป็นทีมที่ชื่อว่าทีม A นะครับแล้วก็ระบุ user ID นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็น dynamic นะครับก็คือเป็นอีเมลนะครับสังเกตว่าอันนี้ก็คือคอลัมน์ที่อยู่ใน Excel นั่นเองนะครับอยู่ในเทเบิลของ Excel นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็กดเทสนะครับเลือก manually นะครับกดเทสแล้วก็ continue นะครับแล้วก็สั่งรันนะครับโอเคครับก็ complete เรียบร้อยนะครับแอดไปแค่3คนนะครับก็กลับไปที่ทีมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูสมาชิกนะครับก็ที่ manage team นะครับเสร็จแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็จะมีสมาชิกเข้ามาใหม่แล้วนะครับอีก3คนที่แอดเข้าไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ Power Automate เพื่อที่จะเพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Microsoft Team เพิ่มสมาชิกเข้าไปหลายคนพร้อมๆกันนะครับเข้าไปใน Microsoft Team